เมื่อวานนี้หมอเลี้ยงคุณหมอเลี้ยงทองโทษนะคะก็คือนักการข่าวคู่กับดิฉันก็คือไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลหมอเลนทองหน่อยไหมไอพูดถึงโรงพยาบาลไงก็เลยไอนิดหน่อยนะครับร่วมโดยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนานะครับกับเด็กชายวัย14นะครับซึ่งเป็นเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนที่แบบว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ยังไม่จบโหโดนวิจารณ์หนักเลยจะวิจารณ์หนักนะเพราะหมอเลนทองเนี่ยดันไปแบบว่าไปตบหัวเด็กเขาเรียกอะไรเบิร์ดกะโหลกเด็กเพราะเด็กเนี่ยไปสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลของหมอเหรียญทองนะซึ่งเด็กเนี่ยวัยอายุ14เนี่ยแอบไปสูบในห้องน้ำแอบไปสูบในห้องน้ำแล้วพอดีกลิ่นบุหรี่เนี่ยถ้าที่ไหนมันไม่มีมันสะอาดแต่พอได้กลิ่นบุหรี่เขาก็แต่กลิ่นบุหรี่มันแรงจริงๆพี่โพสใช่แล้วมันไปรบกวนคนไข้ของคุณหมอเขาไงคุณหมอเขาก็ใช้วิธีสั่งสอนนะครับคือสั่งสอนก็คือตบไปแล้วก็ให้แก้ผ้าให้แก้ผ้าแล้วก็ยึดเสื้อผ้าไว้เนี่ยเด็กอายุ14ก็เดินแก้ผ้าออกไปอันนี้มีลิงอยู่ใช่มั้ยคะไม่ใช่เด็กอายุ14ไม่มีลิงไม่น่าจะมีลิงมั้งถอดเอาลิงไปด้วยหรอน่าจะถอดลิงด้วยป่ะนั่นแหละมันเบลออยู่อ่ะก็จับแก้ผ้าแล้วให้กลับบ้านไปแต่เด็กก็อายแล้วก็พอดีจากนั้นเด็กก็ไปเอาเพื่อนอะไรมาหน้าเป็นข่าวใหญ่โตไปเอามอเตอร์ไซค์มาหน้าโรงพยาบาลอะไรเนี่ยเสร็จจากนั้นก็ปรากฏว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันอยู่กับทางคุณหมอกับโรงพยาบาลเขาก็หรือค้นเสื้อผ้าค้นพบไปเจอถุงสีขาวเขาเทซองใสแต่ว่ามีผงสีขาวอยู่ในนั้นใช่เทออกมาเป็นอุปกรณ์การเสพอยู่ในกระเป๋าของเด็กค่ะนะครับตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเฮโรอีนเอาหรอเป็นยาเสพติดที่แบบโบราณโบราณนะเฮโรอีนนั่นน่ะดิเก่ามากทำไมเด็กอายุ14ไปเฮโรอีนเขาบอกว่าข่าวเขาบอกว่าเด็กซื้อมาในราคา50 บาทแถวบ้านเอาไว้ดมเหรอทำอะไรได้เฮโรอีนเขาว่าฉีดหรือเปล่านั่นน่ะดิมันไม่ใช่เฮโรอีนมั้งไว้ดมอ่ะดมมันต้องแบบเคกับไอหรือเปล่าที่ดมนี่เขาบอกว่าเด็กบอกนะว่าซื้อจากแถวบ้านเนี่ยในราคา50 บาทโอเคไอเขาใช้สูบแต่ดมอ่ะเคแต่เนี้ยเฮโรอีนเขาไม่ดมไอ้นั่นหรือเปล่าโคกอ่ะไม่เด็กบอกว่าคือซื้อมาจากแถวบ้านนั่นนะคะแล้วก็บอกว่าซื้อมาไว้ดมไม่รู้ว่าคือสารเสพติดอะไรกันแน่แต่ว่าต้องรอเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบที่เขาดมกันก็อะไรนั้นนอกจากเฮโรอีนแล้วอะไรอีกอย่างหนึ่งนะที่มันเขาเรียกโคเคนนะ50 บาททำไมยาเคก็มียาเคด้วยฮะสเตตเราบอกนะยาเคก็ดมได้ไงแต่บอกก็บอกแล้วยาเคดมได้แต่มัน50 บาทมันแบบว่าเอ๊ะของปลอมหรือเปล่าอะไรทีเนี้ยพอข่าวมันออกไปอ่ะคุณผู้ชมก็มีกระแสหลายด้านนะคะกับการกระทําของหมอเหรียญทองเนี่ยนะคะทางด้านคุณหมอเหรียญทองก็ไม่รอช้านะคะโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวทันทีนะโดยบอกว่าซองบรรจุผงตามภาพไว้เนี่ยร่วงหล่นมาจากกางเกงของเด็กวัย14ท่านผู้ใดรู้โปรดให้ข้อมูลด้วยว่าเฮ้ยนี่มันผงอะไร อย่างไรก็ตามนะผมจะเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องมาตรวจและขอให้ตรวจสอบประวัติยาเสพติดนะผมขอให้ปปส.นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลไปถึงกระบวนการผู้ค้ายาเสพติดด้วยคุณหมอเหรียญทองท่านว่าอย่างนั้นแล้วท่านยังบอกอีกว่าทั้งนี้นะผมจะขยายผลดำเนินคดีกับเด็กวัย14ทันทีผมขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุณาตรวจสอบมือถือของเด็กเพื่อขยายผลน่าจะปรากฏรายชื่อของผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็ขบวนการค้ายาเสพติดในครั้งนี้ด้วยนะครับหมอเหรียญทองก็ยังไม่จบนะเรื่องนี้ก็หมอเหรียญทองพี่โพสก็โพสอันนี้อันแรกแล้วหลังจากนั้นหมอเหรียญทองก็โพสเฟซบุ๊กรัวๆเลยเพราะว่าหมอเหรียญทองเนี่ยเขามีความเชื่อว่าอย่างนี้เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนจะโดนวางแผนถูกเด็ดหัวพี่โพสนะฮะเขาโพสอย่างนี้แล้วถือว่าโดนแกล้งอ่ะเหรอใช่แบบจะโดนเด็ดหัวหมอเหรียญทองโพสเฟซบุ๊กต่ออีกว่าตนเองทราบมาจากทีมข่าวว่ามีขบวนการล้มล้างการปกครองโดยนักการเมืองต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสน.ทุ่งสองห้องออกหมายจับผมโดยไม่ต้องออกหมายเรียกพูดง่ายๆว่าตำรวจจับผมได้เลยไม่ต้องออกหมายเรียกผมก่อนคือต้องการภาพการจับคุมผมเพื่อเข้าคุกให้เกิดความสะใจแล้วชะลอการปล่อยตัวเขาบอกว่าหลังจากเข้าคุกในสถานีตำรวจแล้วคุณคิดว่าจะเกิดอะไรกับผมอาจจะเกิดเหตุสังหารผมเช่นบอกว่าผมฆ่าตัวตายโดยสมมติฐานว่าผมอับอายเสียใจต่อกรณีที่เกิดขึ้น อย่างนั้นยังไม่จบอันนี้คุณหมอเขาคิดไปเองอันนี้สิ่งที่คุณหมอโพสใช่อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณหมอคิดก็ได้เราไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่ท่านโพสและยังมีอีกคุณหมอก็โพสอีกว่าผมขอเรียนให้ทราบว่าคนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งสองห้องต้องจับกุมทันทีในขณะนี้คือไอ้กุ้ยขยะสังคมข้อหาครอบครองเฮโรอีนหรือสารเสพติดให้โทษต่างๆสน.ไหน
ไหนก็จับกลุ่มผู้ครอบครองยาเสพติดกันทั้งนั้นเขาว่าอย่างนี้นะคะยังไม่จบอีกยังโพสต์ต่อเขาบอกว่าแล้วทำไมไอ้กุ้ยขยะสังคมตัวนี้จึงได้รับสิทธิพิเศษไม่ถูกจับกลุ่มในทันทีล่ะครับหรือว่าเพราะมีส.ส.จากพรรคล้มล้างการปกครองสนับสนุนไอ้กุ้ยขยะสังคมคนนี้ผมขอเรียนว่าใครก็ตามที่ใส่ความเท็จให้ร้ายผมหรือว่าบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะในทำนองยัดยาเสพติดยัดข้อหาไอ้กุ้ยขยะสังคมก็เตรียมตัวรับหมายศาลกันทั่วหน้าผมจัดหนักสุดๆก็แล้วกันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผมจะปฏิบัติการตีโต้ตอบแม่ของไอ้กุ้ยขยะสังคมที่ปล่อยปละละเลยบุตรชายของตัวเองนี่หมอเหรียญทองเขาว่าไว้อย่างนี้นะค่ะก็หลังจากที่หมอเหรียญทองพูดไปเสร็จโพสต์เสร็จด้านกระแสคอมเมนต์หลายคนเป็นยังไงบ้างคุณอันหลายคนที่ได้อ่านก็มองว่าเป็นมันเป็นไปได้เหรอนะอย่างที่หมอทองหมอเหรียญทองหมอเหรียญทองบอกเนี่ยหมอทองเรียนแล้วเราจะกินทุเรียนแล้วใช่ไหมทำไมอยู่ๆฉันไปเรียกคุณหมอเขาหมอหมอนทองหมอเหรียญทองค่ะแม่อีกทีเดียวก็การยาวแล้วขอบคุณข่าวไม่ได้ตั้งใจนะพอดีวันอยากกินทุเรียนหมอนทองคุณหมอเหรียญทองนะครับก็มีอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ก็มากันยักษ์ใหญ่เลยแกเป็นหมอหรือเป็นนักเขียนนิยายอะโหนจนเพี้ยนนะครับหมอดูหนังเรื่องอะไรมาครับนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์นะคุณหมอไม่ได้พูดเองไม่แปลกเลยที่เด็กอายุ4เป็นแบบนี้ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลดูจากพ่อคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วคนอย่างหมอที่มีความคิดแบบนี้ร่วมกันสร้างสังคมรุนแรงปัญหามาจากความคิดพวกผู้ใหญ่ทั้งนั้นยาเสพติดท้องก่อนวัยแบบไม่พร้อมมันก็ปัญหาจากสภาพสังคมที่เด็กอยู่นะครับพยายามดุลการเมืองเข้ามาพัวพันทำไมอันนี้เขาบอกนะคนส่วนหนึ่งเขาคิดว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุกับเด็กอายุ14ต่างหากอย่าสร้างความวุ่นวายเลยดีไหมครับทำผิดอาญาเองแต่ก็ไปว่าเด็กเป็นกุ้ยแถมเชื่องโยงมั่วๆไปทั่วเพื่อกบเกินความผิดของตนเองปลุกกระดมคนดีอันนี้เขาเขียนนะคนดีชิบหายจริงๆนะโรงพยาบาลคุณสร้างขึ้นมาขายบริการนะไม่ใช่รักษาฟรีแบบการกุศลนะครับแต่ก็มีกระแสบางส่วนที่เข้ามาให้กำลังใจคุณหมอด้วยพร้อมอยากบอกคุณหมอให้ดำเนินการไปถึงที่สุดแต่ในความคิดของก็มีสองด้านนั่นแหละใช่แต่พี่คิดว่าที่คุณหมอทำไปก็รุนแรงไปหน่อยก็โหดอยู่นะก็รุนแรงไปหน่อย